สวัสดีครับก็ครับดูว่าเห็นครับว่าภาพชัดเสียงชัดแล้วอย่าลืมนะครับช่วยทุกคนด้วยรายงานนะครับว่าท่านอยู่ตำบลไหนอำเภอไหนแล้วก็อากาศภูมิอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับณตอนนี้ระหว่างที่คอยเพื่อนๆนะครับเข้ามาดูกันก็มาดูนี่ครับนี่คือเรื่องของน้ำนะครับวันเสาร์นี้นะครับ24หนักก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของไก่หมุนมดหมุนปลาหมุนนะครับท่านดูนะว่าประเทศเราเนี่ยเจอมวลน้ำมามากขนาดไหนโดยเฉพาะที่มาจากอเมริกากลางและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จุดของขั้วโลกใต้พัดขึ้นมานะครับจากมาดากัสการ์แล้วก็มากระทบที่เกาะสุมาตราแล้วก็ไปหาเกาะชวารอดช่องตรงช่องแคบกระกระตั้วนะครับขึ้นมาทางเกาะบอร์เนียวนะครับดูแล้วเดี๋ยวเรื่องของประเภทปลาหมุนไก่หมุนเนี่ยเดี๋ยวคุยกันนะตอนนี้เน้นย้ำว่าเรื่องของภูมิอากาศเรื่องของน้ำนะครับต้องระวังกันอย่างเต็มที่แล้วมาดูของวินดี้นะครับผมไล่ข้อมูลไปไม่เห็นภาพใหญ่ๆว่าท่านอยู่ส่วนของประเทศไทยณตอนนี้วันนี้สภาพเป็นแบบนี้จะพบว่าครับนครศรีธรรมราชฝนตกหนักภูเก็ตก็มีฝนตกหนักด้วยครับระนองชุมพรมีฝนตกหมดเลยแล้วดูทิศทางลมที่มานะครับมาจากบริเวณนะครับอันดามันตะเบงกอด้านเหนือลงมาด้านล่างพัดผ่านตรงนี้กระทั่งในอ่าวไทยครับก็มีลมข้ามฝั่งมานะครับที่ก้นอ่าวไทยมวลกระแสลมหมุนออกมานอกอ่าวไทยแล้วก็มารวมตัวกันบริเวณนี้ครับบริเวณเวียดนามงั้นถูกดึงกระแสความชื้นจากนี่มานี้แล้วก็เดี๋ยววกกลับมาอีสานผมเปิดให้โปรแกรมรันต่อไปนะครับสุราษฎร์ฝนเล็กน้อยครับคุณจิตวิภาขอบคุณมากครับท่านอื่นอยู่จังหวัดไหนครับรบกวนช่วยรายงานว่ามีฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าไฟฟ้าตกบ้างหรือเปล่านะครับ23หนักใช่มั้ยเนี่ยฮะเกือบทั้งประเทศนะครับ23แล้วก็มา24งั้นที่บอกกันล่วงหน้าเนี่ยการคาดการณ์นี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับเป็นวิทยาศาสตร์เป็นข้อมูลฟิสิกส์ไฟฟ้าธรรมดาเห็นตัว L คือความกดอากาศต่ำนะฮะแล้วต่ำใหม่แล้วต่ำใหม่แล้วนะเนี่ยล่องมาสูงแทรกนิดนึงครับไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ต่ำเป็นหลักเห็นไหมเนี่ยฝั่งอันดามันก็หาแค่นี้เลยไปทางหมู่เกาะอันดามันเหนือแล้วไปไกลแล้วฝนเต็มบริเวณพื้นที่นะครับงั้นจันเสาร์นี่รุนแรงเยอะ24 25 26นี่หนักนะครับแล้วก็28 29ฝนยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องหลากหลายพื้นที่นี่ยังไม่ใช่ฤดูฝนแต่เป็นฤดูหนาวและถามว่าฝนหลงฤดูไหมมันคงไม่หลงนะครับคือถ้าหลงคงไม่หลงนานขนาดนี้นะฮะดูทางขวามือครับก็ยังมีเนี่ยความชื้นถูกดึงมาอีกแหละเห็นไหมฮะข้ามฟิลิปปินส์มาทางทะเลจีนใต้แถวเวียดนามลมด้านบนมาพัดขึ้นอ่าวตังเกียพัดลงประเทศเวียดนามด้วยข้างล่างมาอ่าวไทยด้วยงั้นบริเวณภาคใต้ครับช่วงของเดือนนี้ถึง5ธันวาคมน้ำเยอะอย่างเดียวเลยนะครับคุณแสงจันทร์ธิตเกตนะครับอำเภอศรีรัตนะอากาศแจ่มใสถึงชัดเจนลุงแก้วสวัสดีครับคุณสมบัตินะครับวังน้อยอบอ้าวครับชัดเจนตรงไหนร้อนมากๆอบอ้าวมากๆก็ระวังนะครับเรื่องของพายุฝนตกหนักเนี่ยยังเห็นฝนอยู่หลากหลายพื้นที่เหลือเกินมาดูของทุ่นครับวันนี้ถามว่าใช่ครับวันนี้มีนะครับแผ่นดินไหวบริเวณนี้นะครับหมู่เกาะโซโลมอนเนี่ยนะฮะโซโลมอนตอนนี้ไหวแต่ถามว่าดูทุ่นนะอันนี้ไม่เตือนนะครับอันนี้เตือนน้ำเป็นแบบนี้นะครับมีปัญหาคือหัวกระทบขึ้นไปด้านบนเดี๋ยวเล็ดดูทีนะครับดูทุ่นต่อไปตรงนี้ก็ยากครับผมขยายให้ดูสเตชันนี้เงียบดูดีเทล2ตัวนะครับไม่ปรากฏออกมาต้องมานั่งพล็อตเองก็เลยไม่พล็อตเองดีกว่าเสียเวลานะครับเอาง่ายๆว่ามาดูต่อกันทุ่นบนล่ะทุ่นกระเพื่อม3ทุ่นนะครับคือ
บริเวณนี้นะครับทางด้านเหนือของออสเตรเลียนะครับแล้วก็มาที่นี่ครับทำเป็นพลังเกาะกลวมดูนะครับด้านบนยอดคลื่นกระแสน้ำมีปัญหาให้ดูก่อนชั่วคราวนะครับแต่ตรงนี้ปกติทำแม่งไหมครับแล้วเจอ3ทุ่นนี้นะครับ3ทุ่นนี้แผ่นดินไหวนะครับ7กว่าบริเวณนี้นะครับแต่มีทุ่นเตือนผิดปกติตรงนี้ไล่ดูทีละตัวมาที่เอาออสเตรเลียก่อนนะครับคอรัลซีก่อนเนี่ยกดดูดีเทลตรงนี้ครับระดับน้ำมันกระเพื่อมค่อนข้างจะรุนแรงนะครับถ้าว่ารุนแรงมากมันก็ไม่มากครับเพราะระดับประมาณไม่ถึง50เซนติเมตรนะครับประมาณนี้เรียกว่าน้ำกระดกไม่ถึงเมตรแต่ดูลักษณะรูปคลื่นมาปั๊บเห็นไหมฮะน้ำขึ้นมาตรงนี้ปั๊บลงพวบขึ้นถามว่าอันนี้มันเกิดจากแผ่นดินไหวโซโลมอนใช่ไหมไม่น่าใช่นะเพราะว่ารูปคลื่นมันไปด้านคนละด้านกันวันที่ที่แรกมาเนี่ยครับวันที่22คือวันนี้นะครับเวลานะฮะเวลา02:09นะครับ02:10เนี่ย01:12เวลาเพียงไม่กี่นาที4นาทีสั้นๆไม่ตรงกับผลกระทบโดยตรงที่โซโลมอนนะปิดไปดูตรงนี้ดูดีเทลอันนี้สเปสปะถามว่าบริเวณนี้ลักษณะเป็นชาร์ปแบบนี้มีผลต่อแผ่นดินไหวได้ไหมได้ครับนะครับเพราะเป็นชาร์ปเคิร์ฟตรงนี้มีการผลกระทบใกล้เคียงนะครับเนื่องจากแผ่นดินไหวแต่ทำไมมันเกิดแค่สั้นๆตรงนี้ล่ะครับนะทุกอย่างมีข้อสงสัยหมดเลยมาด้านบนเนี่ยเห็นไหมสามจุดนี้เกิดเหมือนกันคล้ายๆกันตรงยอดคลื่นแต่ที่เป็นเวลาที่16นะครับ17 18 19นี่เกิดทีหลังลักษณะคลื่นถามว่ามันมีผลกระทบจากแผ่นดินไหวใหญ่ๆปั๊บให้ขึ้นกระชากกระชอกนี้มันก็ไม่ใช่นะฮะคือถ้าถามว่าที่ผมศึกษามาผมดูมาเนี่ยนะครับมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะครับแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมามันก็ไม่ใช่ตรงนี้นะครับซึ่งมันไกลออกไปถามว่าถ้าไม่มีคลื่นที่กระจายแผ่นดินไหวจากเซ็นเตอร์แล้วกระจายไปหาเขาเนี่ยครับลักษณะคลื่นไม่เป็นแบบนี้แล้วถามว่าทำไมมีแค่3จุดที่นั่นล่ะครับแล้วตรงนี้ล่ะครับเห็นไหมฮะตรงนี้น้ำถ่ายเทอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนการผุดแรงๆไม่มีถ้าจะบอกว่าแผ่นดินไหวที่โซโลมอนนะครับมีผลให้เกิดปฏิกิริยาใต้น้ำที่เรียกว่า volcanic activity อันนี้ครับน่าจะบรรยายได้ดีที่สุดคือ3จุดนี้นะครับมีตัวกระตุ้นนะครับมาจากแรงดันใต้โลกอีกทีหนึ่งหมายความว่าแผ่นดินไหวตรงนี้ครับมันไหวปั๊บใช่ไหมครับมันสะเทือนทำให้เกิดรอยรั่วหรือรูรั่วบริเวณแถวๆนี้ทำให้เกิดความดันใต้ทะเลพุ่งขึ้นมาครับนะครับพุ่งขึ้นมานี่คือไปที่จับตาดูอยู่เรื่องของลมสุริยะยุทธุริยะก็ที่บอกครับอินเตอร์เซล่ามาเยอะลมสุริยะไม่แรงนะครับไม่แรงโปรตอนไม่เยอะนะครับเพรสเชอร์ถ้าไม่มีนะถือว่าเบาแต่ดูตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้นะครับเส้นบนขวามือนะครับเมาส์อาจจะไม่ชัดเจนเนี่ยท่านจะพบว่าลูกศร นะครับย้อนแยงไปด้านหน้าอย่างเสถียรเสถียรคือความแรงทำให้สามารถต้านกับลมสุริยะของดวงอาทิตย์ได้มองเห็นไหมครับผมชี้ดูทีหนึ่งนะครับคือตรงนี้นะครับ
ลูกศรตรงนี้ครับมันย้อนไปด้านหน้าครับตลอดเวลาเลยเนี่ยย้อนด้านหน้างั้นทำไมมันย้อนตลอดเวลาล่ะทั้งที่ลมยักษ์วัดได้ไม่แรงนี่คือประเด็นที่บอกว่าอินเตอร์สเตลล่าเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีผลนะครับแล้วดูลักษณะของสีเนี่ยรุนแรงนะขยายเป็น2ช่วง1เป็นบล็อก1บล็อก2บล็อกนี่ก็มีดับเบิ้ลเลเยอร์ด้วยทริปเลเยอร์ด้วยเห็นไหมครับไม่เสถียรอย่างต่อเนื่องสนามแม่เหล็กไม่ต้องพูดถึงครับวันนี้สภาพแบบเละเทะเลยลมสุริยะมาน้อยอินเซอร์ล่ามาน้อย CME ไม่มากระทบรุนแรงนะเบามากไม่มีรีทิมอีกก็ว่าได้นะครับแต่สนามเป็นโรคผิดรูปร่างเยอะเพราะอะไรครับเนี่ยโดยเฉพาะทิศเหนือเนี่ยเมื่อทิศเหนือเป็นแบบนี้แล้วนะครับท่านใดที่เป็นนักเดินป่าหรือนักบินนะครับเราเดินทางใช้เข็มทิศเป็นหลักถ้าเข็มทิศบอกผิดทิศเราไปผิดที่แน่นอนนะครับโดยเฉพาะนักบินที่ขับเฮลิคอปเตอร์นะครับขับพอหลงอ่ะผมไม่อยากพูดผมไม่ใช่นักบินเฮลิคอปเตอร์แต่นิดๆน่ะพอขับได้พอเสียงไวๆอยู่ถึงเวลามาก็ผมพยายามเรียนรู้ทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดทำฮอตกก็ได้แต่พยายามทำให้ได้ประเด็นคือว่านะครับนี่คือทิศทาง112เราบินไปนะครับพื้นที่มันกว้างใหญ่มากพอกว้างใหญ่ปั๊บทิศทาง112เนี่ยมันขนานกันนะจุดก็ตรงนี้บิน112เลยพื้นที่เป้าหมายไปจริงต้องมีการชี้เป้ามีใครมีผู้ตรวจการหน้าไปบอกเป้าคอยตรวจสัญญาณตรงบีมมาหาเฮลิคอปเตอร์อีกทีนึงให้ลงตรงจุดไม่ใช่บินขนานผิดเป้าไปเมื่อเข็มทิศธรรมชาติใช้การไม่ได้แปรปรวนนะเรามาดูกันลองหยุดภาพสักนิดเป็นตัวอย่างนี่ฮะนะมันขดไปขดมาแบบเนี้ยเมื่อเข็มทิศแปรปรวนผมบอกคุณแพทว่าคุณแพทช่วยวัดนะฮะว่าทิศขึ้นทิศตกเนี่ยตรงองศาเดิมไหมเพราะแบบนี้ครับเมื่อเข็มมันแปรปรวนเนี่ยสัตว์ต่างๆใช้ทิศเหนือแม่เหล็กเป็นตัวกำหนดจุดเป็นตัวนำทางกระทั่งนกนะถามว่านกเวลามันขี้กระดกตูดใช่ไหมครับแต่มันมีการสะบัดตูดด้วยทำไมกระดกตูดไม่พอต้องสะบัดตูดสายทำไมอ่ะเพราะนกก็พยายามขี้ให้ตรงกับทิศเหนือแม่เหล็กมันเกาะสายไฟฟ้าอยู่ถ้ากระดกตูดตรงๆปั๊บมันผิดทิศนะครับผิดทิศก็พยายามสะบัดตูดมาปั๊บให้ขี้ไปทางทิศใต้หรือขี้ไปทางแผ่นทิศเหนือถึงต้องสะบัดตูดแต่ถ้าเกิดเข็มทิศปกตินกไม่ต้องสะบัดตูดครับกระดกตุ๊บได้เลยมันหมาเนี่ยนะงั้นเมื่อมันกำหนดทิศทางไม่ได้มันก็เลยต้องหมุนเป็นวงกลมนะครับคือมุ่งจะไปไหนและเดินตามตัวหน้าก็มึนต่างคนต่างมึนนะครับต่างคนต่างมึนหมดเลยแต่ถามว่าระหว่างนกกับปลานะครับคือเราบอกว่าปลาส่วนมากนะครับเป็นการป้องกันตัวเองจะว่ายเป็นวงกลมอยู่แล้วหลายพื้นที่โดยทั่วไปงั้นถามว่าปลาว่ายวงกลมผิดปกติไหมโดยทั่วไปไม่ผิดปกติแต่ถ้าเกิดมันเกิดว่ายมาไม่มีศัตรูแต่เป็นวงกลมหลายพื้นที่ผิดปกตินะครับแต่ไก่อย่างเงี้ยไก่ไม่เคยเป็นวงกลมนะสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกว่านะครับการที่สัตว์ต่างๆเป็นวงกลมนั้นนะก็มาเป็นการเตือนภัยล่วงหน้าได้ไหมถึงพื้นที่เหมือนโซโลมอนยังไม่ใหญ่ครับเจ็ดกว่างั้นถ้าเกิดสัตว์ต่างๆเดินเป็นวงกลมบิดเบี้ยว1เพราะทิศเปลี่ยนไป2เพราะจะเกิดเหตุเพชรพญาใหญ่มันต้องวัดประมาณ9ลิตรไม่ใช่7ลิตรนะครับงั้นตรงนี้อย่างที่บอกว่ายังไม่ใช่นะครับไปไหนโอเค
เห็นไหมครับดูทิศเหนือเราเป็นแบบนี้ผมเน้นทิศเหนือเป็นหลักเพราะว่าสัตว์ต่างๆใช้สนามเหล็กนะครับขั้วโลกเหนือเป็นตัวจุดอ้างอิงในการเดินในการเคลื่อนที่นกช้างม้าวัวควายใช้หมดนะครับท่านดูศึกษาพฤติกรรมสัตว์ใช้หมดเมื่อสัตว์ใช้ทิศเหนือเป็นตัวอ้างอิงแล้วทิศเหนือมันมีสภาพเป็นแบบนี้มันก็สับสนไปไม่ถูกเนี่ยยกตัวอย่างตรงนี้นะครับตักพักปุ๊บตรงนี้เลยเห็นไหมครับว่าเอ้าทิศเหนือตกนี่ปั๊บขึ้นไปนะครับจึ๊กๆๆๆๆๆมานี่แล้วจึ๊กๆๆๆๆปั๊บปั๊บปั๊บลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็เวียนหัวตายพอดีครับเดินไปเดินมาอะไรไหนทิศเหนืออ้าวมันก็วงเป็นลูปครับนี่คือสัญญาณเตือนนะสัญญาณเตือนที่น่ากลัวเพราะเราพบไฮโดรออกไซด์ขึ้นมาที่ขั้วโลกด้วยนี่ตรงเนี้ยออโรร่านะครับไม่ใช่ออโรราธรรมดาเนี่ยมีการพบถ่ายมาปั๊บเป็นสีชมพูแบบเนี้ยนะครับก็บอกว่าเป็นเคมีข้อแน่นอนเป็นออกไซด์ระหว่างออกซิเจนกับไฮโดรเจนมาผสมกันก็ชี้ชัดว่าพลังงานจากนอกโลกรุนแรงเข้ามายังโลกเราและสนามเป็นแบบโลกเราอ่อนตัวลงทำให้พลังงานเข้ามาถึงแบบนี้ได้นะเป็นสูตรทางเคมีเลยเนี่ยเคมีคอลเลยนะฮะ OH เนี่ยมันผิดปกติเพี้ยนไปทั้งโลกทุกอย่างต้องเพี้ยนตามสนามแม่เหล็กโลกไม่มีตรงไหนไม่เพี้ยนครับอย่างตรงนี้คุณนัทใช่ไหมฮะคุณนัทที่อาจจะมีลายส่งภาพมาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อะนะฟะอ์บุดนีวะอะกิมิศศอลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อะนะฟะอ์บุดนีวะอะกิมิศศอลาอิลาฮะอิลลัลใครจะมองว่ามันธรรมดาก็ธรรมดาไปนะครับจะมองว่าแปลกก็แปลกไปคือเราไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเลยทำไมมันเกิดได้ยังไงใช่ไหมครับผมก็ว่ามันแปลกนะครับมีทั้งปลาทั้งนกทั้งไก่ทั้งแกะนะครับทั้งกวางก็มาเดินอย่างนี้ด้วยทำไมกวางเนี่ยเป็นวงกลมด้วยเพราะอะไรตอนปลานะครับปลาผมยังเฉยเนี่ยสำหรับปลาเนื่องจากว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับเนี่ยเป็นการไหว้เพื่อป้องกันศัตรูป้องกันการโจมตีนะครับงั้นถามว่าถ้าปลาผมเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นนกเป็นไก่นะครับเป็นมดกวางแพะเก้งพวกนี้ต่างกันอันนี้ป้องกันตัวเองเป็นเบสิกของปลาเลยยิ่งปลาตัวเล็กๆนะครับแล้วปลาว่ายอย่างนี้ไม่เคยชนกันนะใช่ไหมงั้นถามว่าทำไมปลาว่ายไม่ชนกันแล้วมันส่งสัญญาณได้ยังไงหลบหลีกได้ยังไงก็ใช้คลื่นสนามไม่ไฟฟ้าแต่ละตัวมีคลื่นอยู่เหมือนกันงั้นคลื่นมันชนตีเซ็นเซอร์ตึ๊ด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 ปุ๊บปั๊บปั๊บทำให้ปลาว่ายไม่ชนกันทะเลนี่เป็นล้านตัวนะครับปลาทูน่าเป็นล้านตัวเนี่ยว่ายเงี้ยนะครับเนี่ยก็แปลกๆแต่อย่างเงี้ยผมมองว่าแปลกนะถ้าเป็นน้ำจืดเป็นปลาเลี้ยงในอ่างเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยแปลกทะเลไม่แปลกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะทำไมสัตว์ถึงเป็นวงกลมเพราะสนามแม่เด็กโลกที่คุณลูกเหนือเนี่ยมันหยุดเป็นครั้งคราวที่ผมบอกใช่ไหมครับว่าปัญหาเป็นครั้งคราวอยู่ๆก็หายไปมาปั๊บก็กระเด้งแปะกระเด้งมาสัตว์ต่างๆมันกำหนดทิศไม่ถูกอ่ะทิศเหนือทางนี้เหรอเอ๊ะทางนี้เหรอเอ๊ะข้างหลังหรือเปล่าเนี่ยมันก็เวียนหัวนะครับง่ายๆก็เดินวงเป็นลูปอันเนี้ยไม่ควรเป็นนะนี่คือสระน้ำเนี่ยไม่ควรเป็นแต่มันก็เป็นนะฮะคือมันหลากหลายพื้นที่อ่ะมันหลากหลายจนเรา
ไม่รู้จะว่ายังไงกันนะครับแล้วก็เรื่องของตรงเนี้ยผมเน้นย้ำว่านะครับณตอนเนี้ยนะครับณตอนเนี้ยนะครับมีปรากฏการณ์ที่แปลกๆออกมาเตือนอยู่เรื่อยแล้วนะครับทั้งแผ่นดินไหวทั้งภูเขาไฟระเบิดแล้วก็ที่โซโลมอนณจุดนี้นะครับทุกๆช่วงเวลานะครับวันที่21 22ของทุกเดือนเนี่ยจะเป็นดวงดาวเปลี่ยนคลิกด้วยแล้วก็ช่วงนี้เป็นมีปัญหาเรื่องของดาวพุธมันเรียงตัวตรงกันด้วยเมื่อมีดาวเรียงตัวใช่ไหมครับดาวพุธแผ่นดินไหวแน่นอนนะครับแต่การที่สัตว์เคลื่อนที่เป็นวงกลมนั้นไม่ใช่ก็ต้องดูกันว่าต่อไปจะคืออะไรแต่จะบอกย้ำว่านะครับจะบอกย้ำว่าข่าวทั่วไปเรากำลังเผชิญกับเรื่องใหญ่ๆเรื่องของสงครามนะครับแม้จะดีขึ้นมานะครับอย่าลืมว่าการจ้องทำลายประเทศไทยมีอยู่เยอะตอนนี้ก็สมาคมคนไทยผมก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เอาภาพคนไทยมาแต่งตัวโป๊ะๆบับแวมไม่ค่อยมีข่าวตัวไปนะครับดูคำถามครับคุณชัชกรตรยาร้อนมากนะครับคุณสิงขอนม่วง30ยังไม่มีฝนนะครับคุณพงพันธ์ธรรมดีครับคุณกิ๊กนะครับที่ประกอบน้อยคุณอนันต์จากตระบุรีครับคุณรัชเดชเที่ยงตรงแต่ไม่ตรงหัวเราเอียงทิศใต้เยอะก็ถามว่าไม่ควรเอียงทิศใต้เยอะแต่ว่าตอนนี้เป็นหน้าหนาวงั้นหน้าหนาวนะครับที่โลกเหนือเนี่ยหันออกจากดวงอาทิตย์นะครับที่โลกใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยไปหาดวงอาทิตย์อเมริกาใต้หาดวงอาทิตย์ดังนั้นเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตกทิศตะวันตกเฉียงใต้อันนี้เป็นปกติของฤดูกาลงั้นถ้าช่วงนี้อาจจะไม่ตรงเบ็ดเดะนะครับเอียงไปทางใต้เนี่ยหน่อยนี่ก็คิดว่าเป็นเรากำลังยังปกติอยู่เพียงแต่ว่ามันองศาเอียงมากเอียงน้อยเท่านั้นเองอันนี้ตอบไม่ได้ว่าผมไม่ทราบองศาที่แน่นอนลองใช้ตัวกล้องเข็มทิศถ่ายดูครับจะทราบว่างั้นพระอาทิตย์อยู่ตรงทิศทางไหนเราจะตอบได้นะครับรบกวนทีนะครับคุณปราณีสวัสดีครับคุณมัชนันไฟตก2ครั้งปากท่อราชบุรีขอบคุณมากครับคุณจิรธรรมบ้านโฮกลำพูนอากาศแจ่มใสมันไม่หนาวขอบคุณครับคุณตินภัทรสายน้อยนนทบุรีอบอ้าวฝนต้องมาใหญ่นะครับคุณสุวิมลสวัสดีครับคุณคาปีนังสตาร์ทเรนนี่แอนด์คลาวดี้เดย์ที่ปีนังฝนตกนะครับ it should be heavy rain about on 24th toAnyway, November and December, it should be rain the whole 2 months. นะครับคุณวงพัดนะครับโคราชร้อนมีเมฆมากนะครับมีเขียดร้องนะครับคุณตินภัทรคุณแพทย์สวัสดีครับคุณใจนาทิวาสนาทิวาสวันนี้ฝนตกหนักไหมครับมีข่าวร้ายเรื่องระเบิดนะครับไม่ไหวเลยนะครับคุณสุภชัยท่ามกาเมืองการนะครับคุณจักรพงศ์นะครับหล่มสักอากาศ28องศาร้อนนะครับคุณดาราสนามแม่เหล็กโลกมีคุณประโยชน์ต่อสัตว์และชาวโลกใช่ครับคุณชูชีพสวัสดีครับคุณโตทรายทองใช่ครับจัดเดินบุญทุกสารเป็นโลกเปลี่ยนนี่มีปัญหาคือมันขยับพื้นที่นะครับเมื่อมันขยับพื้นที่มันถึงเปลี่ยนอย่างที่บอกครับอย่างตรงนี้ครับที่บอกว่าเรื่องของทุ่นนะครับทุ่นที่รายงานความผิดพลาดเนี่ยแล้วมาดูทุ่นแรกตอนนี้ทางโซโลมอนนะครับ
ที่เน้นเส้นที่ตรงตัวดีเทลเนี่ยเขารายงานมาถูกไหมครับเนี่ยนาทีที่8นะครับ0208 0209 0210 0211 1213งั้นในช่วงของนาทีที่8ถึงนาทีที่13เนี่ย น้ำผันผวนมากมันเป็นไวเบรชั่นไม่ใช่แบบลูกเดียวต้องมีหลายลูกนะฮะนี่คือ08 02 02 13นะครับแล้วมาดูที่ออสเตรเลียเนี่ย0208ถึง200212เวลาเดียวกันน่ะ0208ถึง0212ทำไมเกิดพร้อมโซโลมอนล่ะครับถ้าโซโลมอนเป็นต้นเหตุจริงๆออสเตรเลียควรจะมีแบบนี้ที่หลังโซโลมอนไม่ใช่เวลาเดียวกันถูกไหมครับโซโลมอนเป็นดินไหวตู้มใหญ่มีการมีแบบสวามเอิร์ธเควกงานที่ออสเตรเลียเหนือบิสเปนเนี่ยทำไมเวลาเดียวกันนะแสดงว่าตัวกระตุ้นตัวจุดชนวนต้องมีมาจากแหล่งเดียวกันใช่ไหมครับงั้นที่โซโลมอนที่ออสเตรเลียมีคลื่นผิดปกติในนาทีที่08ถึง1213เหมือนกันนี่ดูด้านบนในทางเกาะกวมตรงนี้เกิดช้ากว่าครับดูจากดีเทลปั๊บเนี่ยมันเกิดที่0216ถึง0220 1608เกิดช้ากัน8นาทีถ้าจากโซโลมอนเกิดคลื่นยักษ์8นาทีเร็วมากเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเนี่ยถ้าถามผมนะครับเนี่ยเป็นไปไม่ได้จากนี่ไปนี่8นาทีถึงไม่ใช่ดังนั้นผมต้องบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวที่โซโลมอนมันมีความสัมพันธ์กันระหว่างนี่คือแผ่นออสเตรเลียถูกไหมครับอันนี้คือแผ่นอะไรครับแผ่นแปซิฟิกมีปฏิกิริยาบางอย่างนะครับพุชอัพคือดันขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลเกิดกระบวนการประมาณนี้แล้วบอกว่าอุกกาบาตตกก็ไม่ใช่เพราะว่าลักษณะของคลื่นมันก็ไม่ใช่เลยนะครับเนี่ยดูลักษณะของคลื่นแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับถึงบอกว่าอันนี้มันเป็นหลักฐานที่ชัดว่าปฏิกิริยาภูเขาไฟใต้น้ำหรือการแครกการแตกหรือซิงโฮใต้น้ำมีอยู่สูงเยอะมีคนถามว่าในอันดามันเนี่ยภูเขาไฟใต้น้ำเนี่ยมีปะทุบ้างไหมบอกว่าปะทุเยอะนะครับปฏิกิริยาภูเขาไฟเอาง่ายๆครับเวลาท่านเป็นผู้ข่าวตะคดีเนี่ยนักดำน้ำไปปั๊บเจอปะการังเขียวขาวมีปลากระตูนมีปลาและปลาสิงโตแล้วแต่ปั๊บเนี่ยแล้วมีฟองอากาศบุ้งขึ้นมาเนี่ยไอ้ฟองอากาศที่ออกมาจากใต้พื้นทรายบุ้งในดำน้ำทะเลในปะการังเนี่ยมันก็ชี้ชัดว่าก๊าซที่อยู่ใต้ดินใต้ทะเลออกมาเป็นก๊าซอะไรล่ะครับเป็นก๊าซมีเทนที่เกิดจากซากพืชซากสัตว์เหรอโอ้ในทะเลน้ำลึกมากมันก็ไม่น่าใช่ถูกไหมครับส่วนมากแล้วจะเป็นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วปลาไม่ตายเหรอไม่ตายนิดเดียวมันไม่เยอะแต่ถ้าเกิดก๊าซออกมาเยอะๆหรือบับเบิ้ลลูกใหญ่ๆเนี่ยปลาก็ตายได้นะครับแต่ถ้าเกิดก๊าซออกมาแล้วความร้อนในก๊าซมันไม่รุนแรงปลาก็ไม่ตายเราพบว่านะครับในปากป่องภูเขาไฟเล็กๆในใต้ทะเลเนี่ยปลาฉลามเนี่ยเข้าไปนอนเฉยเลยปลาฉลามปกติว่าปลาฉลามไม่มีการนอนต้องว่า24ชั่วโมงแต่จากการสำรวจนะครับจาก National Geographic พบว่าปลาฉลามไม่มีการนอนพักนะปลาฉลามเข้าไปนอนนิ่งๆในป่องกรวยเผาไฟ Volcanic Activity เนี่ยซึ่งมีความร้อนก๊าซซัลเฟอร์ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็ไปซาวน่าเขาหลบน้ำเย็นไปหาน้ำอุ่นหรือเปล่าแล้วอยู่นิ่งๆมีการตั้งกล้องถ่ายภาพไว้จนตื่นมาหลับไป8ชั่วโมงแล้วไม่ใช่ตัวเดียวครับหลายตัวหลายที่
นั้นที่ว่าปลาฉลามไม่เคยหลับนี่ก็คือมันก็ฉีกกฎงั้นทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมการที่เราไม่เห็นไม่เชื่อมันไม่มีจริงนะครับนะให้ดูว่าตรวจเช็คหลายรอบเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูอันน้ำมันของเราดีกว่านะครับอันนี้ปิดไปก่อนเปิดเมมโมรีมาดูอันน้ำมันวันนี้อันน้ำมันมีลักษณะคลื่นเป็นไงหรือเปล่าโอเคคลื่นสวยนะครับจุดตรงนี้ที่ว่าทุ่นที่2ที่ว่าไทยไปติดตั้งให้น่าจะใช่นะครับดู936กิโลเมตรมาที่ Google Earthนะครับจากภูเก็ตไปจากภูเก็ตไป900กว่ากิโลเมตรกิโลเมตรหมายงงๆครับไม่ค่อยชำนาญตึ๊บตึ๊บ935กิโลเมตรแล้วมาเปรียบเทียบตรงนี้โอเคใกล้เคียงครับงั้นที่ว่านะครับที่ว่าปพไทยเนี่ยไปปล่อยทุ่น2ทุ่นนะครับทุ่นหนึ่งห่างไป300กิโลเมตรอีก1ทุ่นห่างไปที่900กิโลเมตรคือถ้าถามผมนะผมยังงงเพราะตรงนี้เป็นหน้าน้ำของอินเดียนะครับหมู่เกาะอันดามันเป็นของอินเดียนะครับนิโคบาร์กันนะครับเดี๋ยวถามว่าทำไมทุ่นนี้เป็นทุ่นที่ไทยไปปล่อยงั้นตอนนี้กับไทยมี2ทุ่นอยู่ฝั่งตะวันตกของหมู่เกาะนิโคบาร์ใหญ่นะครับใต้เกาะอันดามันถึงที่นะครับกับที่บริเวณ2 3 4 1 1ที่ก็ถือว่าดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บข้อมูลรายละเอียดว่าตั้งแต่อุณหภูมิน้ำเรื่องของทิศทางลมนะครับเรื่องของกระแสขึ้นต่างๆสัก 4-5 วันก็จะทราบความเปลี่ยนแปลงสักจุดนี้ดีใจครับที่มีข้อมูลนี้เกิดขึ้นมาคิดว่าใช่นะครับแต่ก็งงอยู่เดียวว่าทำไมรัฐบาลไทยไปดูแลทุ่น2ทุ่นตรงนั้นนั่นเองหรือว่าทางด้านโนอาให้ทุนมาให้เราดูแลรับผิดชอบตรงนี้ไปก็ถือว่าดีนะฮะถือว่าดีนี่ติดตั้งอยู่แรงเหวี่ยงเยอะนะครับ3 4 6 5กับ66นะครับมันไม่กว่าก็คือว่าเป็นเรื่องของทะเลปั่นป่วนนี่คือว่าคลื่นเริ่มรุนแรงขึ้นแต่อย่างที่บอกครับ16เมตรนะฮะอันดามันนับจากปี2005ที่วางทุ่นครั้งแรกปรากฏว่าระดับน้ำทะเลหายไป16เมตรจนถึงปัจจุบันนี้จาก2005ถึง2005ถึง2020น้ำทะเลหายไป10เมตร2020มาถึงต้นปี2022น้ำทะเลหายไป6เมตรข้อมูลนี้ครับจริงๆดูได้6เมตรนี่เพิ่งมารันต่อเพิ่งมาเดินต่องั้น6เมตรทั้งน้ำทะเลหายไปไหนไม่ใช่เรื่องปกติงั้นทิดาเว็บที่บอกมาต้องพึงระวังเรื่องของแผ่นดินไหวที่บอกครับว่า22นะครับถึงวันที่5ธันวาคมเนี่ยครับให้ระวังด้วยนะครับดาวเรียงตัวกับ2ประเทศไทยนะครับแนวคลองมะรุ่ยถึงด้านบนรอยเลื่อนในประเทศไทยไม่ใหญ่ต้องการภาพใหญ่ๆนะครับดึงไปเอารอยเลื่อน image
ก็ไม่ใหญ่นะครับไม่เป็นไรไม่อยากช่างมันแต่จะบอกว่าที่ฝันระวังคือนะครับคอมมอนรุ่ยตั้งแต่เนี่ยประเทศพัดผ่านระหว่างนะครับระนองภูเก็ตนะฮะสุราษฎร์ธานีแนวนี้ขึ้นมาด้านบนตรงนี้จุดที่พึงระวังเพราะว่าช่วงนี้นะครับการขยับตัวเปลือกโลกมีเยอะแล้วก็เรื่องของปริมาณน้ำท่านอย่าลืมว่าน้ำในเขื่อนน้ำหนึ่งลิตรหนักหนึ่งกิโลกรัมเขื่อนเขาแหลมเขื่อนเจ้าเนนมีปริมาณน้ำรวมกันกี่ล้านลูกบาศก์เมตรกี่แสนล้านลิตรกี่ล้านล้านลิตรระดับน้ำเขื่อนภูมิพลเยอะไหมทำไมผมมองว่าอุตรดิตถ์แพร่น่านพิจิตรไปด้วยเนื่องจากว่าเขื่อนศรีกิจก็รับน้ำไปเยอะมากอย่างตอนนี้ครับที่โซโลมอนมันไหว7กว่านะครับผมบอกแล้วว่าคลื่นแผ่นดินไหวนะครับกระจายเป็นวงกลมนะครับชิ่งไปชิ่งมาอันนั้นคือจากตรงนี้นะครับมันก็เคลื่อนที่ชิ่งปั๊บมาอีกด้านของโลกด้านหลังปั๊บก็กระช้อนกลับไปกลับมาเนี่ยเป็นร้อยๆรอบงั้นเมื่อคลื่นแผ่นดินไหวมันจะเทือนไปทั่วปั๊บเนี่ยแถวๆนี้มีโพรงไหมดินทรายแน่นไหมยุบตัวกระเพื่อมเหมือนท่านเอาน้ำตาลใส่ขวดเทให้เต็มขวดเลยนะเทให้เต็มขวดเลยเต็มปั๊บเขย่าน้ำตาลทรุดตัวลงไหมครับทรุดลงเทให้เต็มใหม่อีกเขย่าน้ำตาลชุดตัวต่ออีกเทเต็มมาอีกเขย่าหยุดชุดตัวนะครับแต่พอเอาฝาปิดกระแทกตูมแบบตอกเหล้าอ่ะป๊อกป๊อกป๊อกลงอีกดังนั้นทั่วโลกครับที่มีโพรงมีรอยเลื่อนนะครับหรือว่ามีโพรงถ้ำก็มีน้ำใต้ดินก็มีน้ำใต้ดินเนี่ยมันไม่เต็มเสมอไปมีแก๊ปช่องว่างเหมือนกันมีการกับเครื่องมีการสะเทือนด้วยผมถึงบอกว่าท่านใดใช้น้ำบาดาลนะครับที่ลึกเกิน60เมตรเนี่ยนะครับลองดูว่าช่วงที่มีแผ่นดินไหวทั่วโลกที่ไหนก็แล้วแต่ครับ6ริกเตอร์7ริกเตอร์เนี่ยแล้วแต่นะครับเนี่ยน้ำบาดาลท่านขุ่นหรือเปล่าน้ำบาดาลกระแสน้ำใต้ดินขุ่นตามไปด้วยงั้นตรงนี้รอยใหญ่เนื่องจากว่ามีปัญหาอันดามันใช่ไหมครับไปหาเอาตัวรับเต็มที่ที่นิโคบาหาอันดามันหาบาเรนแล้วขึ้นเหนือไปหาอิรักวดีจนถึงพม่าต่อบังกลาเทศตรงนู้นเลยไปที่ภูฐานเลยแล้วแผ่นเปลือกโลกมีรอยแยกนะครับตรงอันดามันเนี่ยตัดเข้ามาการยังมีเข้าหาด่านช้างสุพรรณบุรีตัดพิษณุโลกออกอีสานซึ่งตรงนี้ก็ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นไหวนี่มีคือถามว่าภาพพวกนี้ครับเราใช้กี่ปีแล้วเนี่ย50ปีแล้วนะครับ50กว่าปีมาก็ยังใช้ภาพนี้ copy แจกใบแจกมาเราเลื่อนปีแล้วนี่มาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไปหลายจังหวัดงบประมาณไม่มีครับไม่มีครับได้แค่นี้ครับต้องคอยส่วนกลางสั่งมาดูนะครับที่คาดการณ์ครั้งแรกไหวเชียงใหม่แล้วดูว่าจากนี้ไปจะไหวต่อหรือเปล่านะครับจะได้เตรียมตัวให้ได้มากกว่านี้ครับมากกว่านี้แอปพลิเคชันในมือถือยังมีรายละเอียดมากกว่าอันนี้เลยนะครับความชัดไม่มีก็นะครับรู้กันนะครับว่าเป็นแบบนี้ก็เตือนแล้วนะครับเตือนแล้วเซินใต้โดนฝนตก
ยังไม่มีอะไรใหม่นะครับเพราะหน้านี้ส่วนมากเราจะไม่มีชาวเพื่อนต่างชาติมาแชร์เท่าไหร่นักเป็นข่าวทั่วๆไปนะครับเป็นข่าวการเมืองข่าวถ้าโบราณเขาว่าตีหัวมาด่าแม่เช็คเยอะจังคราวนี้เยอะจังเลยนะครับโอเคนะครับก็ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับมีคำถามเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับคุณใจช่วงนี้ฝนไม่ตกเท่าไหร่นะที่วาดขอบคุณมากครับคุณวัฒนาบางประหารฟ้าครึ้มๆนะครับอากาศร้อนมากก็ชัดเจนว่านะครับอากาศร้อนมีสองอย่างขึ้นหนึ่งถ้ามันอ้าวจัดๆแล้วอ้าวแบบร้อนแบบผิดปกติมากๆนะครับหลากหลายพื้นที่เนี่ยแผ่นดินไหวใหญ่ๆอากาศอ้าวอากาศร้อนเตรียมตัวรับฝนมาพายุจะมาคุณธัปนพงศ์สเกินพุนลังกานะครับอากาศร้อนเสียงชัดนะครับบึงการถึงเจนอากาศร้อนไม่มากฝนยังไม่ตกครับขอบคุณมากครับคุณบุญเกียรตินครเทมราชภาพชัดเสียงชัดฝนหนักบางพื้นที่อากาศปกติก่อนนี้ทำวันหนาวนิดๆวันนี้ของผมที่เชียงรายนะครับวันนี้เมื่อวานร้อนจัดเมื่อวานร้อนเยอะวันนี้ลมหนาวหนาวตลอดแห้งตลอดถือว่าอากาศไม่ร้อนจัดนะครับแดดร้อนแต่อากาศเพราะลมหนาวรู้อะไรไม่สู้รู้วิชานะครับรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีสวัสดีครับ